สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวติดหนี้กยศ. 1.7 หมื่นยิ้มออกได้บ้านทรงไทยคืนหลังโดนยึดขายทอดตลาด 2.4 ล้านวันที่14กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้ากรณีที่มีหญิงสาวชาวจังหวัดแพร่กู้เงินกยศ.เหลือเงินค้างส่งอยู่ 17,000 บาทต่อมาพบว่าถูกกรมบังคับคดียึดขายบ้านทรงไทยทอดตลาดในราคา 2.4 ล้านบาทล่าสุดวันนี้นางสาวสมหมายวงตะวันอายุ38ปีเดินทางมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและกรมบังคับคดีจังหวัดแพร่เพื่อมาเจรจาไกล่เกลี่ยกับทางคู่กรณีซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทผู้ประมูลทรัพย์ได้รับมอบอำนาจมาเจรจาจำนวน2คนโดยมีนายพานุขวัญยืนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงผลการไกล่เกลี่ยเป็นผลสำเร็จนางสาวสมหมายยินยอมจ่ายค่าเสียหายเป็นเงิน 20,000 บาทและต้องชดใช้เงินกู้กยศ.พร้อมค่าธรรมเนียมต่างๆจากนั้นทั้งหมดได้เดินทางไปยังกรมบังคับคดีจังหวัดแพร่เพื่อไปเขียนคำแถลงยกเลิกการประมูลทรัพย์ต่อไปขณะที่ผู้รับมอบอำนาจตัวแทนบริษัทที่ประมูลได้กล่าวสั้นๆว่าสำหรับวันนี้มาไกล่เกลี่ยกับเจ้าของบ้านที่บริษัทประมูลจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีได้ซึ่งทางบริษัทได้เน้นการเจรจาแบบอลุ้มอล่วยเพื่อให้การเจรจาออกมาดีและตกลงกันได้ด้านนายพานุกล่าวว่าสำหรับวันนี้ถือว่าตกลงกันได้ด้วยดีทั้งสองฝ่ายโดยนางสาวสมหมายผู้ร้องได้ขอให้ผู้ซื้อไม่ซื้อทรัพย์ดังกล่าวโดยได้ยินยอมชดใช้ค่าเสียเวลาให้กับผู้ประมูลทรัพย์และทั้งสองฝ่ายจะได้ไปทำเรื่องถอนซื้อที่กรมบังคับคดีจังหวัดแพร่สำหรับกรณีนี้เมื่อเป็นคดีแล้วฝ่ายลูกหนี้อย่าปล่อยปละละเลยคิดว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องซึ่งหากปล่อยไว้ผลเสียจะเกิดมาอย่างที่เห็นเพราะบางครั้งคิดว่านี่ไม่มาก12,000เท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าทรัพย์ถูกยึดราคาหลายล้านบาทได้โดยเฉพาะท่านที่เป็นหนี้กยศ.ท่านอาจถูกดึงเอาพ่อแม่พี่น้องมาร่วมรับผิดชอบด้วยซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับใครเลยรวมทั้งประเทศชาติด้วยจึงฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนางสาวสมหมายกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าขอบคุณทุกท่านที่หลังจากเกิดเรื่องขึ้นได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของตนเองหลังจากวันนี้เสร็จเรื่องได้บ้านคืนต้องขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากที่มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะสื่อมวลชนที่ได้ให้คำแนะนำต่างๆนำนักกฎหมายเข้ามาช่วยเหลือจนการเจรจาประสบผลสำเร็จขอขอบพระคุณด้วยใจจริงและขอฝากเตือนน้องๆที่กู้กยศ.อย่าประมาทอย่าคิดว่าไม่จ่ายก็ได้และหากค้างชำระต้องติดตามสอบถามทางกยศ.อย่างต่อเนื่องไม่อย่างนั้นจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ